ท่านผู้ชมครับมาถึงอีกหนึ่งช่วงของพรหมนิมิตนะฮะในวันศุกร์กับรายการเรสโชว์แบบนี้แล้วแน่นอนนะครับเราอยู่กับเขาเรียกว่าเจ้าสำนักนะฮะพรหมนิมิตล้อแม็กซ์ซ่อมทุกอย่างครับทั้งอารมณ์แม็กซ์นะครับซ่อมทุกอย่างจริงๆสวัสดีพี่ต้งกนกเทพครับพี่ต้งครับครับวันนี้ขออนุญาตมารบกวนผมอยู่ในดงแบบล้อแม็กซ์สบายใจไหมฮะเนี่ยรอบๆตัวผมนี้มีมูลค่าเกินกว่า700,000 บาทนะฮะน่าจะได้เพราะว่าโอ้โหแต่ละยี่ห้อแต่ละแบบเดี๋ยวนี้คนทำสีล้อเยอะนะฮะเพราะอะไรครับเป็นแฟชั่นหรืออะไรฮะเป็นแฟชั่นด้วยแล้วก็ล้อแม็กซ์มันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดในรถเนี่ยใส่ปุ๊บเห็นปั๊บเลยว่ามันสวยฮะเหมือนผู้หญิงเปลี่ยนรองเท้านะฮะให้ถูกกาลเทศะและทำให้รถดูสวยขึ้นด้วยแต่วันนี้เราสองคนมันเหมือนนั่งซ่วมซึมยังไงไม่ทราบนะฮะนั่นแหละฮะมันดูเป็นอย่าเบ่งนะเอ้ย ไม่ฮะผมช่วงล่างยังไม่ค่อยโดนอะไรมา นั่งท่านี้ยังไม่ไหลออกขมิบได้อยู่ไม่โดนผมไม่โดนผมปลอดภัยปลอดภัยอยู่นะฮะใช่ฮะดีท็อกเคยไหมฮะไม่ต้องฮะไม่เคยผมไม่เคยนะนึกว่าดีท็อกสดนะฮะใช้หัวฉีดน้ำที่บ้านแป๊ดโอ้โหนั่นไม่ไหวพอเถอะคุณผู้ชมอุบาทละคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นล้อโบกนะฮะรุ่น TE37 นะครับและแน่นอนล้อแท้มันคือสีฟอสนั่นเองใช่ครับสีฟอสล้อฟอสหลายร้านแต่ก่อนแถวเซิงกงบอกว่าล้อพวกนี้อย่าไปใส่เลยซ่อมไม่ได้ใช่จริงๆแล้วซ่อมได้ครับซ่อมได้นะครับผมอาการวันนี้คืออะไรครับผมไปเบียดฟุตบาทมาฮะถลอกถลอกปอกเปลือกไหนชี้ชี้นี่ครับคุณผู้ชมดูหน่อยเล็กอันนี้หนึ่งอันอ๋อนี่คือเบียดเล็กๆแสดงว่าลูกค้าใส่ยางบางนะใช่ใช่ใช่นะเพราะอารมณ์นี้นี่คือถ้าสมมติยางหนาๆเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่นี้แสดงว่ายางค่อนข้างปริ้นใช่นะฮะใส่รถซิ่งเหรอครับรถซิ่งเลยฮะคันนี้สวิปสวิปใช่ใช่ถ้าไม่ผิดสวิปใส่ล้อใหญ่อย่างนี้เลยถ้าไม่ผิดจะใช่รถสวิปใช่แล้วใช่สวิปนะฮะคุณผู้ชมอีกมุมนึงนะครับที่ผมเห็นเนี่ยครับครับอาจจะมีอาจจะไม่ได้เบียดฟุตบาทอย่างนี้อาจจะมีหินกระเด็นบ้างใช่อาจจะแบบถนนที่ไม่เรียบคือเจอเศษหินเศษไม้อะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมอย่างนี้พี่ต้องครับอย่างนี้เราต้องซ่อมอย่างไรอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปแต่งขอบเรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็มันจะเป็นสีพิเศษสีและเป็นแล็คเกอร์พิเศษที่เป็นสีเดียวกับตัวนี้สีอะไรฮะอันนี้เขาเรียกภาษาบ้านผมก็เรียกสีน้ำตาลไหมแหละน้ำตาลไหมแต่มันเป็นสีที่ E37ผมสั่งทำมาโดยเฉพาะจะเหมือนเป๊ะเลยฮะอ๋อแสดงว่าการขึ้นลายขึ้นเกรดอะไรเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมอย่างนี้ต้องพ่นซ่อมทั้งวงหรือว่าต้องอันนี้ไม่ฮะเราจะทำเฉพาะที่แค่ตรงนี้เฉพาะจุดอะไรที่ดีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งเขาอย่าไปยุ่งเขาใช่ครับเพราะเดี๋ยวสติ๊กเกอร์จะหายด้วยใช่ฮะก็อยากจะเซฟให้มากที่สุดที่นี่ทำเราจะทำให้ล้อช้ำน้อยที่สุดฮะครับผมอย่างนี้คิดตังค์เท่าไหร่อ่ะถ้ามันขอบเล็กน้อยก็700ก็อยู่แล้วครับนี่แสดงว่าลูกค้าของรถคันนี้เนี่ยต้องเป็นคนรักรถมากเพราะบางคนนี่ลอยแค่นี้ไม่มีใครสนใจใช่แต่ว่านี่เอามาทำวงละ700ใช้เวลานานแค่ไหนฮะอันนี้อ่ะฮะประมาณสัก4-5 ชั่วโมงน่าจะเสร็จครับ4-5 ชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเรารอดูดีกว่าเดี๋ยวทำเลยใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคเราไปดูขั้นตอนการทำของเจ้าT37 สีน้ำตาลไหมแบบนี้ดูซิว่ารอยรายละเอียดจะเก็บได้ไหมได้เดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับนี่คือการพ่นใช่ไหมฮะพี่ต้งใช่จ้ะเอาไปดูนะครับสีอันนี้ที่สั่งทำพิเศษมาน้ำตาลไหมนะครับเฉพาะเลยพ่นแบบเนียนๆเป็นแอร์บรัชเวลาเราจะปรับเนี่ยเราจะปรับให้สีออกเส้นเล็กที่สุดตรงนี้นะฮะเราจะพ่นเฉพาะที่เท่านั้นเองเพื่อความละเอียดใช่ครับผมอันนี้เมื่อก่อนที่พ่นเนี่ยคือต้องไปกลึงมาละกลึงนิดเดียวเพื่อเจียออกให้มันเรียบใช่ไหมครับให้มันเรียบแล้วก็สีตัวเนี้ยมันจะมีความเงาอยู่ข้างในเป็นความเงาจากตัวที่เรากลึงเงาข้างในออกมามันจะมองเห็นทะลุออกมาได้เลยก็คือความเงาที่เรากลึงเพราะสีตัวนี้มันใสเป็นแค่เหมือนเราพองมองผ่านฟิล์มสีน้ำตาลเท่านั้นเองเพียงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับล้อที่เมื่อกี้ที่เรากลึงที่บอกว่ามีรอยนะฮะการทำ process จริงๆใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าคุณผู้ชมสามารถรอได้แต่เนื่องจากคิวเยอะก็ต้องใช้เวลารอบ้างนะฮะแต่ว่าโปรเจกต์แบบนี้วันเดียวเสร็จเสร็จแน่นอนครับชัวร์อ่ะนี่คือขอบเมื่อกี้ที่เราเห็นนะที่พังที่ชำรุดไปตอนนี้สีเหมือนเดิมเป๊ะเหมือนเป๊ะเลยครับผมต้องรอแห้งนานไหมฮะรอแห้งอีกประมาณสัก30 นาทีก็ใส่ยางแล้วฮะโอเคนะฮะคุณผู้ชมเนี้ยแบบนี้ราคาล้อละ700 บาทเท่านั้นผู้ชมครับขอเบอร์หน่อยฮะศูนย์ขอเบอร์นะ0816565333ครับแล้วก็022226433นะจันทร์ถึงเสาร์ครับโทรกลางวันนะครับก็มาโทรได้เลยคุยกับคุณต้งนะฮะแล้วบอกมาจากรายการ Rest Show มีส่วนลดด้วยนะครับเป็นฟรีบัตรอาบน้ำ1 ครั้งอย่างนั้นขอฟรีเองไม่ได้เหรอ
อะไรผู้ชมครับก็อย่าลืมเราตั้งอยู่ที่ไหนครับพี่ต้องฮะอยู่ถนนมิตรพันธ์ฮะวงเวียน22ครับผมฮะใครไปไม่ถูกก็เซิร์ช YouTube ได้นะฮะเขียนว่าซ่อมล้อแม็กพรมนิมิตแค่นี้คุณผู้ชมก็มาถูกละวันนี้ขอบคุณพี่ต้องขอบคุณครับคุณผู้ชมฮะขอบคุณมากสําหรับเกร็ดความรู้ดีๆแบบนี้กับรายการ Rest Show ในช่วงต่อไปเป็นอะไรนั้นติดตามกับช่วงรายการของเรา Rest Show ครับ